สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องตาดำชาแนลนะคะวันนี้มีวิธีการทำไข่เจียวธรรมดาให้ไม่ธรรมดามาฝากกันค่ะนั่นก็คือเป็นไข่เจียวใส่กุ้งนะคะซึ่งเราจะทำคล้ายๆพิซซ่าเลยมาดูวิธีทำกันเลยค่ะไม่ยากแถมรสชาติอร่อยเหมือนเดิมเลยค่ะโดยเริ่มต้นนะคะเราจะใช้เป็นแครอทค่ะเพื่อนๆสามารถใส่ผักอื่นได้ตามชอบใจเลยวันนี้ก็จะใช้เป็นแครอทนำมาสับนะคะเป็นสี่เหลี่ยมลูกเต๋าค่ะเป็นชิ้นเล็กจากนั้นก็จะเป็นต้นหอมนะคะเราก็มาสับให้เป็นชิ้นเล็กๆค่ะเพื่อเพิ่มสีสันแล้วก็ความหอมให้กับตัวไข่เจียวของเราค่ะขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นการตอกไข่แล้วก็ตีให้เข้ากันนะคะวิธีการก็ง่ายเหมือนไข่เจียวเลยค่ะแต่ว่าเราจะได้รสสัมผัสแล้วก็เท็กเจอร์คือเนื้อสัมผัสของเขาเนี่ยแตกต่างไปเล็กน้อยเพราะว่าเราไม่ได้ทอดให้เขาฟูนะคะแต่ว่าทำให้เขามีลักษณะเหมือนแป้งพิซซ่าค่ะในขั้นตอนนี้เพื่อนๆสามารถเติมในส่วนของน้ำปลาลงไปได้นะคะแต่ส่วนตัวเดี๋ยวจะราดด้วยซอสเป็นซอสพริกค่ะเขาก็จะมีรสชาติอร่อยอยู่แล้วจากนั้นก็ใส่ในส่วนของผักต่างๆที่เราเตรียมไว้นะคะก็จะเป็นแครอทกับต้นหอมค่ะแล้วก็ตีให้เข้ากันต่อมานะคะเราก็จะทาน้ำมันนะคะบนกระทะให้เขาไม่ติดกระทะนะคะจากนั้นก็จะมาวางเรียงในส่วนของกุ้งที่เรานำไส้ออกแล้วก็ตัดส่วนหัวแล้วก็เปลือกออกเรียบร้อยนะคะก็เรียงด้วยความสวยงามเลยค่ะโดยแนะนำนะคะให้เป็นกระทะเทฟลอนค่ะเพราะเวลาที่เรานำออกเนี่ยก็จะร่อนออกมาได้ง่ายดายเลยค่ะจากนั้นก็จุดเตานะคะแล้วก็นำหม้อที่เราเตรียมไว้แล้วเนี่ยขึ้นไปค่ะแล้วก็จะใส่ในส่วนของไข่เจียวตามลงไปตามความหนาที่เราต้องการค่ะนี่นะคะพอได้ประมาณนี้เราก็จะเปิดไฟไปในทางอ่อนนะคะข้างล่างเขาจะได้ไม่ไหม้ก่อนจากนั้นก็จะนำฝาค่ะมาปิดเพื่อให้เขาสุกทั่วกันนะคะโดยลักษณะไข่เจียวนะคะไข่เจียวในรอบนี้เราจะใช้ด้านหน้าเนี่ยโชว์ข้างบนเพราะฉะนั้นเราก็จะทำให้เขาสวยงามค่ะด้านบนยังไม่สุกดีนะคะเดี๋ยวเราปิดฝาต่ออีกหน่อยค่ะแล้วก็เปิดไฟอ่อนไปเรื่อยๆค่ะThank you.
นี่นะคะไข่เจียวด้านหน้าของเราก็เริ่มสุกแล้วค่ะแล้วก็ด้านล่างก็มีสีเหลืองสวยน่าทานแล้วก็กลิ่นนี่หอมมากๆเลยค่ะเวลาเสิร์ฟนะคะเราก็ตัดเป็นชิ้นๆเหมือนพิซซ่าเลยค่ะแล้วก็เวลาทานเพื่อนๆสามารถที่จะโรยซอสพริกหรือว่าโรยซอสมะเขือเทศตามที่ต้องการได้เลยรับรองอร่อยมากๆเลยค่ะเรามาราดซอสพริกกันเลยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับไข่เจียวพิซซ่าของเราชิ้นมีความหนาแล้วก็มีความนุ่มมีความหอมของตัวไข่แล้วก็ตัวต้นหอมนะคะแล้วก็มีความอร่อยของตัวแครอทซึ่งแทรกเข้ามาแล้วก็ตัวกุ้งค่ะเพื่อนๆลองทำทานดูนะคะ